สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงของรายการมองรอบทิศอีกครั้งหนึ่งที่ตรงนี้นะครับทางด้านสทท. อุบลราชธานีเรากับวันนี้วันอังคารที่30กรกฎาคม2556เราเจอกันทุกวันอังคารนะครับในช่วงเวลา 15:30 นเวลาโดยประมาณจนถึงเวลา 16:00 นครับเป็นช่วงที่หลายคนเตรียมตัวที่จะไปรับลูกรับภรรยานะครับในการกลับมาจากการเรียนการทำงานนะครับก็ขอให้มีความสุขในช่วงบ่ายของวันอังคารนี้ครับที่บนเราก็ฝนตกปรอยอุณหภูมิในช่วงบ่ายวันนี้20กว่าองศานะครับสบายๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเรามีโอกาสจะได้พูดคุยกับวิทยากรในพื้นที่ของอุบลเราและท่านเองก็เป็นผู้ที่ชำนาญการในเรื่องราวของพลังงานน้ำด้วยและปัจจุบันนี้เมืองไทยเราก็มีปัญหาเรื่องราวของการใช้พลังงานนะครับว่าจะทำอย่างไรถึงจะสามารถจัดการได้ลงตัวซึ่งช่วงหลังๆมานี้เราจะได้ยินไฟดับบ่อยครั้งนะฮะบางทีก็ไฟตกเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องราวของการก่อสร้างเขื่อนมีคนคัดค้านทำไมถึงคัดค้านเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของธรรมาภิบาลกับการจัดการพลังงานน้ำในลุ่มน้ำโขงครับเพราะว่าคนที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะฮะท่านเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกวรรณมโนรมย์นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับผมก่อนที่เราจะเข้ารายการเราก็มาเข้ากันนะครับผมหลายเรื่องทีเดียวนะครับผมครับก็คงจะเริ่มต้นในส่วนของทางด้านเห็นชื่อออกมาว่าเป็นมอบนกับธรรมาภิบาลพลังงานน้ำในลุ่มน้ำโขงมันเป็นยังไงฮะธรรมาภิบาลพลังงานน้ำนี่ครับค่ะคือการจัดการทรัพยากรน้ำโดยเฉพาะพลังงานน้ำไฟฟ้าเขื่อนพลังน้ำใช่ไหมคะเราควรที่จะใช้แนวคิดใหม่ๆนะคะแนวคิดที่ว่านั้นที่เราทำงานกันอยู่ก็คือแนวคิดธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลหมายถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีความโปร่งใสใช่ค่ะมีความโปร่งใสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไม่ใช่ร่วมให้ข้อมูลอย่างเดียวแต่ร่วมตัดสินใจว่าการจัดการน้ำควรจะเป็นรูปแบบใดให้มันเหมาะสมแล้วก็ให้มีผลกระทบน้อยที่สุดนะคะถ้าเผื่อเราพูดถึงภาษาง่ายๆคำว่าพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำนี่หมายถึงเขื่อนใช่ไหมเขื่อนค่ะเขื่อนคำนี้คือตรงตัวเลยคือเขื่อนเลยเขื่อนที่สร้างในลำน้ำค่ะครับผมอาจจะและอย่างที่เขาเรียกพยายามเรียกตอนนี้บอกว่าเป็นฝายนี่ถือว่าเป็นการจัดการพลังงานน้ำไหมมันดูว่าปริมาณน้ำที่บรรจุในอ่างเท่าไหร่ค่ะถึงจะเรียกว่าฝายหรือเขื่อนค่ะอ๋อดูที่มวลน้ำด้วยใช่ค่ะมวลน้ำอะค่ะอ๋อขนาดไหนเขาเรียกว่าเขื่อนขนาดไหนเขาเรียกว่าฝายไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าที่ฝายหัวนาเนี่ยคือกรมชลประทานเรียกฝายหัวนานะคะแต่ชาวบ้านเรียกเขื่อนหัวนานั่นแหละสิผมก็สงสัยนะที่ราศีสไลด์ใช่ไหมที่ราศีสไลด์ด้วยที่หัวนาด้วยที่ศรีสะเกษใช่ไหมดูจากปริมาตรน้ำที่อยู่ในลำน้ำถ้าแล้วก็ดูจากปริมาณพื้นที่ที่น้ำส่งไปถึงในแปลงนามีหลายองค์ประกอบค่ะคิดว่าไม่ต่ำกว่าจะไม่แน่ใจนะคะนี่ขอไม่บอกตัวเลขแต่ว่าดูที่เงื่อนไขว่าคือหลักเกณฑ์อย่างนี้แหละใช่ใช้หลักเกณฑ์อย่างนี้ค่ะพอดีจำไม่ได้คือไม่แน่ใจค่ะทีนี้ในเรื่องราวของการจัดการเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือว่าเขื่อนที่ว่านี้นะฮะที่ว่าจะใช้ธรรมาภิบาลนี้จะใช้ที่ธรรมาภิบาลเริ่มต้นตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไรอย่างไรครับค่ะตั้งแต่ก่อนสร้างเขื่อนเลยค่ะก่อนสร้างเขื่อนเลยก่อนสร้างเขื่อนระหว่างก่อสร้างแล้วก็หลังก่อสร้างทั้งกระบวนการทุกขั้นตอนจะต้องใช้ธรรมาภิบาลคือการมีส่วนร่วมการตัดสินใจนะคะการฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตั้งแต่ต้นจนกระทั่งหลังสร้างเสร็จและจนกระทั่งยาวนานสร้างเสร็จเฉยๆไม่ใช่การฟื้นฟูชุมชนการฟื้นฟูระบบเวชก็ยังต้องใช้ธรรมาภิบาลคำว่ามีส่วนร่วมนี่คือส่วนร่วมในระดับไหนเพียงแค่รับฟังข้อมูลเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือว่าร่วมคิดร่วมตัดสินใจด้วยคือถ้าเรียกว่าธรรมาภิบาลต้องร่วมตัดสินใจขั้นสูงเลยนะใช่ค่ะไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลอย่างเดียวร่วมปฏิบัติด้วยร่วมตัดสินใจร่วมชี้แนวทางหาแนวทางในการที่จะจัดการเขื่อนทำยังไงให้มันได้ลดผลกระทบน้อยที่สุดแล้วคนได้ประโยชน์สูงสุด คนในพื้นที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือให้รับน้อยที่สุดนะคะโทษฮะไอ้ปรากฏการณ์ที่อาจารย์ว่านี่มันเคยมีไหมฮะในเมืองไทยเราฮะไม่มีค่ะในประเทศไทยยังไม่มียังไม่เคยมีเลยยังไม่เคยมีปรากฏการณ์เขาบอกว่าทำประชาพิจารณ์ตรงนั้นตรงนี้นี่มันไม่ใช่เหรอฮะทำประชาพิจารณ์นี่เป็นตัวหนังสือในทางปฏิบัติเนี่ยมันทำยากแล้วมันใช้เวลาครับเพราะว่าการมีส่วนร่วมจริงคือว่ามันจะต้องมีเวทีครับให้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมานั่งคุยกันเปิดใจมานั่งตกถกกันเปิดใจซึ่งกันและกันเอาข้อมูลแล้วก็มีคนกลางมานั่งคุยด้วยมีคนกลางนะฮะประชาพิจารณ์ต้องมีคนกลางไม่ใช่ไปเตรียมคนมาแล้วมานั่งแล้วถ่ายรูปให้รู้ว่ามีประชาพิจารณ์แล้วไม่ใช่จะต้องเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ครับผมที่ว่าได้ผลกระทบ
ข้อมูลทางสังคมข้อมูลทางเศรษฐกิจ3ส่วนนี้ค่ะมานั่งคุยกันว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรดูจากข้อมูลที่มาวางเปิดเผยต่อกันถึงจะเรียกว่าธรรมาภิบาลปัจจุบันนี้การสร้างเขื่อนจะสร้างได้นี้เขาจะต้องมีเงื่อนไขไหมว่าจะต้องทำตรงนี้ก่อนถึงจะสามารถทำได้ณปัจจุบันนี้กฎหมายสิ่งแวดล้อมนะคะ2532นี้บังคับให้ทำให้ฟังประชาชนให้จัดรับฟังความเห็นจากภาคประชาชนนะคะค่ะเห็นว่าเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะเห็นว่ามอวลจะมีการจัดอบรมเรื่องนี้ใช่ค่ะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆใน6ประเทศลุ่มน้ำโขงสมาชิกของอาเซียนนี่แหละฮะใช่ค่ะแต่ไม่ครบทั้งหมดเฉพาะ6ประเทศในอาเซียนก็คือมหาวิทยาลัยล่างกุ้งนะคะล่างกุ้งนี่ของเมียนมาค่ะของเมียนมาภาษาชื่อใหม่คือเมียนมาเนาะอันที่2มหาวิทยาลัยยูนนานมาจากประเทศจีนค่ะซึ่งก็เป็นต้นน้ำโขงเลยใช่ค่ะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นผู้สังเกตการของคณะกรรมการแม่น้ำโขงใช่ไหมคะไล่ลงมาคือมหาลัยแห่งชาติเวียงจันทร์ของสปป.ลาวสปป.ลาวครับผมไล่ลงมาคือมหาลัยแห่งชาติพนมเปญอันนี้กัมพูชากัมพูชาครับก็คือมหาวิทยาลัยกันเทอร์ที่เดลต้าที่เวียดนามใต้สุดเลยที่สามเหลี่ยมแปลกแม่น้ำโขงไหลลงทะเลจีนใต้ใช่ไหมคะประเทศที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนปลายน้ำนี่คือจะมาตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำใช่แล้วเราเป็นเจ้าภาพในการจัดมหาวิทยาลัยอุบลเป็นเจ้าภาพในการจัดแล้วก็ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพด้วยที่จุฬาจุฬากับมออุบลร่วมกันจัดแล้วก็มหาแหล่งชาติร่วมกันจัดที่ลาวค่ะครับจัดที่ประเทศลาวนะคะคืออันนี้จัดอยู่จัดที่ลาวจัดที่เวียงจันทน์ค่ะแต่ว่าโครงการนี้คนดูแลโครงการคือมอบคือมหาวิทยาลัยอุบลได้ทุนจัดสัมมนาอยู่ที่ลาวที่ลาวที่เวียงจันทน์แล้วก็พาไปดูงานที่เขื่อนน้ำมังซึ่งเป็นเขื่อนของรัฐบาลลาวที่สร้างในพื้นที่ดูว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเขื่อนนี้รัฐบาลลาวจัดการยังไงค่ะโทษฮะแหล่งทุนมาจากไหนครับผมรัฐบาลออสเตรเลียค่ะแล้วออสเตรเลียไม่ยุ่งอะไรด้วยทีนี้ครับออสเตรเลียต้องการสร้างพื้นที่ต้องการเป็นพี่ใหญ่พี่คนหนึ่งในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเขามีบทบาทยาวนานในเรื่องน้ำการจัดการน้ำออสเตรเลียจะให้ทุนผมยังนึกไม่ออกว่าทำไมออสเตรเลียเขาจะมีผลกระทบอะไรกับลุ่มน้ำโขงคือออสเตรเลียไม่มีผลกระทบเรื่องลุ่มน้ำโขงแต่ออสเตรเลียมีการมาลงทุนในลุ่มน้ำโขงเยอะโดยเฉพาะประเทศลาวประเทศเขมรดังนั้นสิ่งที่ออสเตรเลียจะต้องให้ตอบแทนคนในภูมิภาคคือว่าให้ทุนการศึกษาให้ทุนอบรมให้ทุนทำวิจัยเหมือนงาน CSR ของออสเตรเลียใช่ใช่มันเป็นวิสัยทัศน์มันเป็นกิจกรรมโครงการที่สำคัญของออสเตรเลียที่เรียกว่าออสเอดค่ะเขาเรียกเต็มว่าออสเอดเป็นความช่วยเหลือมันกับสหรัฐเข้ามาช่วยเหลือก็คือยูเซดนั่นเองคล้ายยูเซดแบบนี้ใช่สหรัฐเรียกเต็มว่ายูเซดออสเตรเลียเรียกว่าออสเอดค่ะครับผมจัดอบรมอยู่ที่เวียงจันทร์ที่เวียงจันทร์ค่ะวันไหนครับตั้งแต่วันที่3จนกระทั่งถึงวันที่11สิงหาเนี่ยค่ะ2วันข้างหน้าใช่ค่ะ30วันนี่ค่ะอาจารย์3ถึง3ถึง11สิงหาโอ้สัปดาห์นึงเลยเนี่ยยาว10วันค่ะ10วันเลยค่ะค่ะวันเนื้อหาจะอะไรจะพูดเยอะขนาดนั้นฮะโอ้มันมีเนื้อหาที่น่าสนใจเนื่องจากว่าคนที่เราเชิญมาใช่ไหมคะเป็นอาจารย์จากหลากหลายสาขาด้วยเพราะการจัดการเรื่องเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องมันมีหลายศาสตร์ครับผมมีวิศวกรซึ่งคนที่สอนทางด้านวิศวกรรมครับเขื่อนเนี่ยจากมอบนเราก็ไปนะคะครับอันนี้สองนักเศรษฐศาสตร์แน่นอนเรื่องเขื่อนต้องมีนักเศรษฐศาสตร์มองอย่างองค์รวมความคุ้มค่าไม่คุ้มค่าใช่ความคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเราจะมีมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ก็จะเข้าร่วมอบรมและนักสังคมศาสตร์จะต้องมองว่าคนวิถีชีวิตคนเป็นยังไงครับผมการดำรงชีพของเขาคืออะไรแล้วก็นักรัฐศาสตร์ก็มีค่ะในการจัดการเชิงรัฐทำอะไรนะคะแล้วก็กลุ่มที่เรียกว่าฟิชเชอรี่ก็คือพวกประมงนักวิชาการประมงก็ทำเรื่องเขื่อนเกี่ยวกับปลาใช่ไหมคะครับระบบนิเวศอีโคโลจิสต่างๆเนี่ยที่ตามมาใช่ครับคือนักวิชาการเหล่านี้จาก6ประเทศหลายๆมหาวิทยาลัยหมายว่าคือเชิญมาทั้ง4 5สาขานี้มาจากทั้ง6ประเทศเลยใช่แล้วมานั่งพูดคุยกันใช่ค่ะใน3เรื่องใหญ่ๆพูดคุยกันในห้องเดียวกันในห้องเดียวกันหรือแบ่งเป็นคลาสเป็นคลาสไปแบ่งเป็นส่วนๆกลุ่มเศรษฐศาสตร์ก็กลุ่มไม่ค่ะทุกส่วนทุกคนจะต้องนั่งคุยกันอย่างเช่นมองเรื่องเขื่อนนักเศรษฐศาสตร์คิดยังไงกลุ่มนี้ใช่มีหลายห้องใช่แต่ว่าคุยในประเด็นเดียวกันใช่คุยในประเด็นเดียวกันกลุ่มนี้ก็คือรายล้อมนี่คล้ายๆกันโอ้ใช่ค่ะตัวนี้ผมเคยร่วมกับอาจารย์ขวัญสวงอติโพธิคล้ายๆกันเรื่องเขื่อนน้ำกลุ่มค่ะเขื่อนอะไรที่โขงเจียมนะฮะ
ขื่อนบ้านกลุ่มเขื่อนบ้านกลุ่มนะฮะก็คล้ายๆกันตอนนั้นผมชอบมากเลยชอบมากเพราะว่ามันเหมือนเราอยู่ในห้องเรียนแล้วมีผู้รู้ทุกสาขามาเราสงสัยเรื่องอะไรเราก็ชี้ถามเลยป่าไม้มีผลยังไงนะฮะดินมีผลยังไงนะฮะแล้ววิศวกรคิดยังไงแล้วนักเศรษฐศาสตร์คิดยังไงในประเด็นเดียวกันแล้วทุกคนก็เอาองค์ความรู้นี้มาไหลรวมกันทำให้เรานี่คือไม่ต้องไปค้นคว้าเลยแล้วก็คิดในทันทีว่าควรทำไม่ควรทำเลยทีนี้ง่ายขึ้นแล้วก็เนื้อหาเนี่ยที่เขาคุยกันมี3เนื้อหาหลักๆครับที่นักเศรษฐศาสตร์นักวิศวะนักประมงนักสังคมนักเศรษฐศาสตร์คุยกันเนี่ยค่ะมันจะมีอยู่3หัวข้อใหญ่ๆแต่ละหัวข้อก็ประมาณสักเกือบ2วันนะคะหัวข้อแรกก็คือเปิดเรื่องเลยก็คือว่าเขื่อนคืออะไรทำไมคนถึงตัดสินใจสร้างเขื่อนบริเวณนี้ซึ่งเราไม่เคยตั้งคำถามแบบนี้ใช่ไหมคะทำไมจะต้องมาเลือกปากแม่น้ำเช่นปากมูลเอ๊ะทำไมต้องเลือกกลางแม่น้ำทำไมเลือกบนใกล้ๆสันดอนทำไมต้องล่องน้ำลึกอันนี้เราต้องมาถกกันนักสังคมก็ต้องอธิบายเอ๊ะทำไมจุดนี้อะไรนักเศรษฐศาสตร์อะไรนี้ค่ะนี่ประเด็นแรกเลยว่าด้วยเขื่อนและพลังงานทางเลือกทำไมต้องสร้างตรงนี้เพราะอะไรเหตุผลคืออะไรแล้วพลังนอกจากเขื่อนแล้วพลังงานทางเลือกอื่นๆมีไหมอะไรอย่างนี้ค่ะในเขาเรียกว่าโมดูลที่หนึ่งคือกลุ่มที่หนึ่งวิชาแรกนะคะพอหลังจากรู้เรื่องนี้แล้วเอ๊ะถ้าจะสร้างจริงๆมันมีเครื่องมือในการประเมินเรื่องเขื่อนอะไรบ้างเพราะมันมีเยอะนะคะคำว่าประเมินนี่คือประเมินผลกระทบที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าเรื่องของสุขภาพไม่ว่าความคุ้มค่าใช่ค่ะมันมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายทั้งที่ระดับนานาชาติที่เขาใช้กันแล้วก็ที่ถูกบังคับง่ายๆสุดก็คือครับค่ะที่ถูกบังคับง่ายสุดก็คือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมค่ะแล้วก็การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพครับแล้วการประเมินสุขภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวตอนนี้มันมีเครื่องมือเช่นมีวิธีการประเมินอย่างไรนี่เราจะบอกทุกเครื่องมือให้กับผู้เข้าร่วมเลยอะค่ะว่าเป็นยังไงนะคะโทษนะภาษาที่ใช้สื่อนี่คือภาษาอะไรฮะภาษาอังกฤษค่ะใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วมีล่ามีแปลไม่ค่ะทุกคนที่ไปต้องใช้ภาษาอังกฤษหมายว่าเธอต้องสามารถสื่อสารได้ใช่ค่ะใช้ภาษาอังกฤษค่ะแล้วมีผู้เข้าร่วมสังเกตการมีชาวบ้านมีสื่อมวลชนเข้าไปร่วมรับฟังไหมครับไม่ค่ะเราจะไปดูงานเราจะคุยกับชาวบ้านที่เป็นเจ้าแล้วก็หน่วยงานที่รัฐบาลลาวอะค่ะที่เป็นเจ้าของเขื่อนแล้วก็จะคุยกับชุมชนเราจะอยู่ในหมู่บ้านกับชาวบ้านชาวบ้านลาวคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือใช้เวลาทั้งหมด10วันด้วยกันนะครับผมครับวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้10วันนี้ต้องการให้คนที่มาอบรมนี้ได้รับรู้เรื่องอะไรและจะไปใช้ต่อยังไงทีนี้ครับคือวัตถุประสงค์หลักๆก็คือว่าเราต้องการให้นักวิชาการที่มาจากหลากหลายภูมิหลังทางวิชาการนี้ได้เข้าใจว่าเขื่อนนี้ไม่ใช่เฉพาะตัวเรื่องการก่อสร้างแต่เขื่อนมันมีมิติที่ลึกซึ้งมีมิติทางสังคมทางการเมืองทางเศรษฐศาสตร์ทางวัฒนธรรมอันนี้คือต้องการให้เข้าใจครับแล้วก็เมื่อเขาได้เข้าใจแล้วเขากลับไปสอนหนังสือซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะนักลูกศิษย์เขาคือคนที่มานี่คือเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์ค่ะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแล้วเขาจะต้องเอาความรู้ก้อนนี้ที่เราร่วมกันพูดคุยที่เราฝึกอบรมมีจัดหลักสูตรเราเนี้ยไปสอนหนังสือหรือไปทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คนเข้าใจว่าเขื่อนในมุมมองใหม่จะจัดการแบบไหนโทษนะปฏิกิริยาของรัฐบาลสปป.ลาวที่เป็นเจ้าภาพนี่เขาตรงนี้เขาเปิดไฟเขียวไหมคะเขายินดีค่ะเขายินดีเขาชอบคือทั้งที่คุยกับเจ้าหน้าที่ลาวเองอาจารย์ที่ฝั่งลาวก็มีเขาเป็นโคโฮสก็คือว่าเป็นผู้ร่วมจัดนะคะจากคณะสิ่งแวดล้อมมหาแหล่งชาติลาวเขายินดีเขาบอกว่ามันเป็นวิธีการที่ทำให้คนที่เป็นนักวิชาการเข้าใจว่าเขื่อนเนี่ยมันมีหลากหลายมิติการจัดการเขื่อนจะต้องอาศัยเครื่องมือและกลไกทำความเข้าใจอะไรบ้างเกี่ยวกับเขื่อนครับผมพูดง่ายๆว่าการอบรมครั้งนี้ไม่ได้มีวางเป้าหมายว่าจะให้อบรมแล้วไปการต่อต้านการสร้างเขื่อนหรือว่าเป็นหนุนการสร้างเขื่อนเป็นการทำความเข้าใจเขื่อนคือมีข้อมูลทั้งสองด้านใช่ค่ะแล้วต้องไปดูว่าไอ้เหตุปัจจัยที่จะไปลงที่ประเทศนี้มันเหมาะหรือไม่เหมาะใช่ค่ะมันอาจจะเป็นการหนุนหรืออาจจะเป็นค้านการค้านก็ได้ครับผมแล้วที่สำคัญก็คือว่าเรามีเครื่องมืออะไรที่ทำให้คนใช้และเพื่อประเมินก่อนที่จะสร้างเขื่อนได้ลึกซึ้งขึ้นเราก็จะบอกเครื่องมือทุกชนิดเพราะคนที่มาอบรมเรียกว่าเทรนเนอร์นะผู้ให้การอบรมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่มาจากจีนมาจากออสเตรเลียคนในภูมิภาคคนที่เชิญนี่คือใครตัวมอบทเองหรือว่าไงมอบทเป็นเจ้าภาพมอบทเป็นตัวอาจารย์กนกวรรณเองใช่ค่ะเป็นคนที่ลิสต์รายชื่อว่าจะเอาใครมาร่วมพูดคุยด้วยคือเราไปหาผู้แทนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเช่นกันเธอใช่ไหมคะมหาวิทยาลัยกันเธอเนี่ยที่เวียดนามที่เดลต้าอาจารย์เขาก็จะแล้วก็
ตั้งไว้ว่าเราต้องการนักเศรษฐศาสตร์เราต้องการเอนจิเนียร์นักวิศวะเราต้องการนักสังคมศาสตร์เราต้องการนักเศรษฐศาสตร์ให้อาจารย์ประสานให้เขาก็ส่งชื่อมาให้ประเทศละ4คนครับผมค่ะก็ทั้งหมด24คนใช่ค่ะ24คนแล้วก็มีเจ้าที่ต่างๆก็คงจะประมาณ30คนค่ะ30คนได้นะฮะครับผมใช้งบประมาณเท่าไหร่ฮะงบประมาณออสเอดให้ประมาณเกือบแสนเหรียญแสนเหรียญออสเตรเลียใช่ค่ะก็ประมาณ29.30 บาทคูณเข้าไปก็ตีซะว่าประมาณสัก3ล้านได้ใช่ค่ะค่ะประมาณ3ล้านโอ้เยอะเหมือนกันนะครับผมอ้าวอันนี้เป็นโครงการแรกไหมฮะโครงการแรกที่ทำเรื่องเทรนนิ่งที่อบรมนะคะที่ผ่านมาทำแต่งานวิจัยครับผมอ้าวในประเด็นนี้มีอะไรจะเสริมไหมครับผมมีประเด็นก็คือว่าหลักสูตรการอบรมเนี้ยต้องการที่จะเสนอมิติใหม่ของการจัดการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่มาจากมุมมองหลากหลายมิติแล้วทำให้คนที่มีประสบการณ์ทางวิชาการที่แตกต่างหลากหลายมาเรียนรู้ร่วมกันครับผมเพื่อทำความเข้าใจไอ้เขื่อนคำว่าเขื่อนคำง่ายๆเนี่ยแต่มันมีความซับซ้อนแล้วอนาคตลุ่มน้ำโขงเนี่ยเราต้องการคนที่ทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้มีความเข้าใจที่หลากหลายเกี่ยวกับเขื่อนมากขึ้นนะคะแล้วก็มีมุมมองต่างๆมากมายในการจัดการทีนี้ผมขอคุยนอกกรอบนิดนึงนะฮะจากประเด็นที่ว่ามานี่ตัวนี้เอาเป็นว่ามีการอบรมกันก็คือตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่11ใช่ไหมฮะสิงหาคมที่ประเทศที่นครเวียงจันทน์ที่สปป.ลาวนะครับมีคนเข้าร่วมอบรมนี้ทั้งหมด24คนมาจากทั้งหมด6ประเทศแล้วก็เป็นหลากหลายสาขามาพูดคุยกันเนื้อหาก็คือการบริหารจัดการเขื่อนนะฮะด้วยหลักของธรรมภิบาลนะครับผมใช้เงินทุนนี้ประมาณ 100,000 เหรียญของออสซี่เขานะครับผมก็ประมาณ3ล้านบาทนะครับผมทีนี้มองในแง่ของบังเอิญว่าผมเองเป็นคนที่ยอมรับว่าคือสนใจเรื่องราวของการจัดการพลังงานเนื่องจากว่าข้อมูลที่ผมได้มาตอนนี้คือเมืองไทยเรานี่ก็คือพลังงานหลักๆที่เราคือพูดง่ายว่าเราจัดตะกร้าของพลังงานนี่ดูเหมือนว่าเราจะให้น้ำหนักเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งมันไม่กระจายออกเป็นหลายๆตัวเหมือนกับประเทศในต่างประเทศเขาเราไปให้น้ำหนักอยู่ที่ก๊าซธรรมชาติมากประมาณ 70% รองมาก็อาจจะเป็นที่ว่าพลังงานน้ำที่ว่านี้เป็นถ่านหินใช่ไหมฮะแล้วต่อมาก็จะมีพลังงานทางเลือดที่ตามมาด้วยแล้วก็ดูว่ามีติ่งอีกนิดนึงที่มีในโครงการคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยนะครับในแง่ของการจัดการพลังงานนี่ฮะในมุมมองของอาจารย์เองคิดว่าในอนาคต 10-20 ปีข้างหน้านี่ครับประเทศไทยควรจะมีการจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างไรครับผมควรจะพึ่งพาแหล่งซอสจากไหนบ้างฮะคือความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทยมันก็จะสูงขึ้นตามแปรผันไปตามปริมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจครับผมใช่ไหมคะคำว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหมายถึงว่าเรามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นครับเรามีการค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นเช่นเราจะเปิด AC นี่แน่นอนนะฮะแล้วก็การขยายตัวของเมืองชนบทขึ้นก็จะหดลงไปเรื่อยๆเนี่ยเมืองก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเมืองการใช้ไฟฟ้าเช่นอุบลง่ายสุดมีห้างเซ็นทรัลเข้ามามีห้างแมคโครโลตัสโอ้ยเต็มไปหมดเลยบิ๊กซีคือสิ่งเหล่านี้คือเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เราจะต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นแน่นอนใช่ไหมคะแล้วก็แม้กระทั่งชนบทเองชนบทก็เปลี่ยนไปเยอะคือใช้ใต้แต่บอนี้ไม่มีแล้วใช่ค่ะทุกคนก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นพัดลมเป็นเรื่องปกติคนเมืองกับชนบทไม่มีอะไรต่างกันแล้วตอนนี้ในเรื่องของการใช้ในเรื่องของยานพาหนะในเรื่องของเครื่องใช้ไม่สอยในครัวเรือนใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ต้องการไฟฟ้าทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยมันจะต้องรัฐบาลค่ะรัฐบาลเองจะต้องมีกำหนดวิสัยทัศน์หรือนโยบายการใช้พลังงานให้อย่างไรให้มันรู้สึกว่า1ให้มันสมดุลในส่วนตัวนะคะให้มันสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับผลกระทบที่จะตามมาในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ในเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่คือวิสัยทัศน์นโยบายรัฐจะต้องชัดว่าจะต้องเลือกให้มันสมดุลอย่างไรไม่ใช่เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหนือกว่าสิ่งใดเหนือกว่าบางเรื่องเช่นเน้นเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันลืมดูว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมมันอยู่ยังไง อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเลือกถ่านหินแต่ว่าชาวบ้านอยู่ไม่ได้แบบนี้ใช่ค่ะมันจะต้องมีวิธีการยังไงที่ทำให้ทั้งสองส่วนเขาอยู่ด้วยกันได้โดยที่เขาไม่สูญเสียไม่คืออาจารย์พูดเป็นหลักการก็โอเคแหละทีนี้ในเชิงปฏิบัติจริงๆนี่รัฐควรจะทำยังไงในเมื่อไฟฟ้ามันดับบอกว่าไฟสำรองก็ไม่อย่างเมื่อก่อนหน้านี้เราจำได้ไฟฟ้าดับทางภาคใต้เนี่ยโอ้โหต้องไม่รู้กี่ชั่วโมงนี่ฮะเพราะว่าไฟฟ้าสำรองไม่พอแบบนี้ครับอันที่จริงในภาคอีสานเนี่ยมันสามารถทางเทคนิคนะคะเท่าที่มีข้อมูลจากยกตัวอย่างของเขื่อนปากมูลครับยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าอีสานจะทำให้การไฟฟ้ามันมั่นคงขึ้นสายส่งต่างๆเนี่ยมันต้องปรับปรุงอันนี้ทางเทคนิคเลยเพราะว่าพลังงานไฟฟ้ามันมีเยอะอยู่แล้วตอนนี้เช่นเราตอนนี้เราซื้อไฟ
ลาวเนี่ยจะกลายเป็นแบตเตอรี่ใช่ไหมของเอเชียเขาก็ผลิตเขามีพื้นที่มากมายเขาผลิตไฟฟ้าเยอะมากเขาส่งขายจีนส่งขายเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อมาจากพม่าด้วยประเด็นคือว่าถ้าจะต้องพัฒนาพลังงานเนี่ยสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นสายส่งต่างๆเนี่ยทางเทคนิคเนี่ยขยายให้มันใหญ่ขึ้นมีกำลังส่งมากขึ้นได้ไหมนี่ทางเรื่องนึงที่เราเคยคุยกันนะคะนี่ประเด็นที่หนึ่งอันที่สองปรับปรุงตัวเครื่องส่งซะสายส่งซะสายส่งให้มันใหญ่ขึ้นใช่ให้มันสามารถส่งได้มากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในเรื่องของถ้าสมมติจะมีการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในลำน้ำในภาคอีสานนี่อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันอะไรคะมันคือพื้นที่ที่จะสร้างพื้นที่จะสร้างจุดเหมาะสมได้มันไม่มีแล้วมันเหมือนจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนจะไม่มีสมมุติว่าไม่ทรงสมมุติตอนนี้ e-gat การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะก็คือให้ประเทศลาวผลิตให้แล้วก็ส่งกลับมาที่ประเทศไทยอันเนี้ยก็เหมือนกับว่าเราก็ไปเอาปัญหาของเราเนี่ยไปแก้โดยให้รัฐบาลลาวเป็นคนแก้ให้เราเดี๋ยวเราก็ต้องชดเชยรัฐบาลลาวช่วยเช่นกันคือในมุมนึงเขาบอกว่าการที่เราซื้อพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่มันก็ดีจริงแต่ว่าเหมือนกับคนที่ยืมจมูกคนอื่นหายใจมันก็คือว่าความมั่นคงมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดอยู่มาวันนึงเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดทางนู้นตัดสายส่งปั๊บอ้าวแล้วก็จบที่แบบนี้ครับผมคือมันต้องมีข้อตกลงมันจะตัดกันง่ายๆแบบนั้นไม่ได้นะคะจ้ามันเหมือนก็ไปกันคือพูดง่ายว่าความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจมันเหมือนเราแขวนเอาไว้กับเพื่อนบ้านแบบนี้ฮะมันมีความเสี่ยงไหมครับว่างั้นครับทำไมเราไม่คิดพึ่งพาพลังงานท้องตนเองแบบนี้ครับคือมันก็ได้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ยังสนใจอยู่นะคะว่าเป็นทางเลือกนึงที่น่าสนใจก็เรียกว่าพลังงานทางเลือกครับผมหนึ่งสิ่งแวดล้อมก็ไม่เสียอาจารย์เคยไปที่จีนแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ไหมคะเช่นยูนนานอย่างเงี้ยเช่นปักกิ่งอย่างเงี้ยเต็งก็ไปเหมือนกันโอ้โหประเทศเขาเขาก็มีหลายซอร์สมากหลายแหล่งพลังงานนี่ค่ะเขามีแสงอาทิตย์ด้วยทำไมเราไม่ทำหลายๆอย่างคู่กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมีเขื่อนมีฐานหินเนี่ยเดียวกันแสงอาทิตย์ลองดูซิอาจจะลงทุนสูงนิดนึงแต่ว่าคือบางจุดใช้แสงอาทิตย์บางจุดใช้กังหันลมได้ไหมอะไรมันมีวิธีการมากมายอะไรพวกนี้ค่ะผมสอบถามจากไกด์ที่ผมไปตัวเซี่ยงไฮ้นะฮะที่ทางมันมีกวางโจมีที่ว่านี้ฮะดูแล้วต้นทุนของเขาจะต่ำกว่าบ้านเราผมก็สงสัยว่าในขณะที่บ้านเรานี่เปิดติดอยู่ที่หลังคาเนี่ยมูลค่าการก่อสร้างในการติดแผงนี่ประมาณ 300,000-400,000แล้วทำไมจีนมันถูกกว่าเพราะอะไรเป็นเพราะเขาใช้วัสดุในประเทศด้วยค่ะอาจารย์เขาผลิตของเขาค่ะถามเพื่อนเพื่อนก็มีพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เหมือนกันที่หลังคาบอกว่าถูกมากมันสัก 3-4 หมื่นครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แล้วก็โอ้ถูกเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยรัฐบาลเขาก็ผลิตเขาส่งเสริมมันทำให้คือปริมาณคนจีนมันเยอะคือเขาผลิตเป็นแมสผลิตยังไงมันก็ขายได้ค่ะอาจารย์อย่างเงี้ยเราจะต้องมาสร้างจิตสำนึกคนในประเทศด้วยว่าโอเคต่อไปนะบางทีพลังงานเนี่ยมันมีหลากหลายแหล่ง คนทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีช้อยส์มีทางเลือกแล้วก็ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกดีให้มันถูกลงมันอาจจะเป็นแรงจูงใจนึงที่ทำให้เราไม่ต้องใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองมากเกินไปก็ได้มีคนเขาถามคุยกับผมเนี่ยฮะว่าอย่างเช่นเรามีจังหวัดหนึ่งอย่างอุบลนี่แหละจู่ๆมีศูนย์การค้าใหญ่เกิดขึ้นแล้วใช้ไฟฟ้าเท่ากับอำเภอทั้งอำเภอเลยแบบนี้และทำไมเราต้องให้คนจังหวัดนี้รับภาระด้วยทีนี้ทำไมไม่ให้ผู้ที่ก่อสร้างนี้ลงทุนหรือว่ารับผิดชอบหาแหล่งพลังงานเองแบบนี้อันนี้ก็เห็นด้วยอยู่นะคะอาจารย์ว่าคล้ายๆว่าเจ้าของที่ใช้พลังงานเยอะๆใช่ไหมคะย่างห้างต่างๆห้างใหญ่ขนาดใหญ่เนี่ยนะคะเทศกรุงเทพบางทีแบบใช้กับเท่ากับ1เขื่อนเลยเป็นคือใช้1เขื่อนก็แทบจะไม่พอต้อง2ตัวเขาไม่ต้องลงทุนหาอะไรเลยไม่ต้องลงทุนอันนี้เป็นแนวคิดที่เขาพูดกันอยู่นะคะว่าคล้ายๆว่าผู้ที่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นคนจ่ายครับผมแค่เรียกว่าpolluter pay ใช่ไหมคะคือผู้ที่สร้างสิ่งแวดล้อมเนี่ยสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมควรจะต้องเป็นคนจ่ายครับผมอันนี้ไม่ใช่ผลักภาระให้กับคนอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นผู้สร้างหรือก่อมลภาวะครับผมแนวคิดนี้ก็พูดถึงเยอะนะคะแต่ว่าประเทศไทยไม่แน่ใจว่าเราพูดกันจริงจังขนาดไหนถ้าเราพูดกันจริงจังไม่เคยกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนเนี่ยมันอาจจะทำให้กระตุ้นสามารถแก้ปัญหาได้ใช่สามารถแก้ปัญหาได้ครับผมและอีกอย่างนึงสมมติต้องมีการสร้างเขื่อนหรือสร้างอะไรขึ้นมาหรือใช้พลังงานอื่นที่ต้องมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ค่ะการชดเชยเนี่ยจะต้องเป็นประเด็นใหญ่ในการเอามาคุยกันว่าคนที่ได้รับผลกระทบเขาควรที่ได้รับการชดเชยที่เป็นธรรมและระยะยาวด้วยไม่ใช่สั้นๆแล้วก็จบนี่ก็เป็นข้อคิดอย่างนึงที่ผมจะเจอมาอย่างเช่นกรณีที่เราสร้างเขื่อนแล้วก็มีน้ำท่วมพื้นที่ของชาวบ้านแล้วเราก็ไปจ่ายค่าเวรคืนให้แก่ชาวบ้านซึ่งก็เป็นเงินที่ไม่ค่อยมากนักและชาวบ้านเองก็เดือดร้อนหาที่อยู่ใหม่ด้วยและทำไมเราไม่ใช้วิธีการคือเอาชาวบ้านนี่ถือว่าเป็นหุ้นส่วนของบริษัทด้วยคือพวกไงเหมือนกับที่ผมเคยเจอเกี่ยวที่มาเลเซียนะฮะเขาทำทางมอเตอร์เวย์แทนที่เขาจะเวนคืนที่ดินของชาวบ้านเขาก็ถือว่าชาวบ้านนี้เป็นเจ้าของที่แล้วก็เอากำไรนี้มาแบ่งปันกันเขาเองก็ได้กินไปชั่วชีวิตเลยตายไปแล้วลูกหลานยังได้ต่อแบบนี้
แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้แทนที่จะเป็นคือก็เอาไว้ว่าคุณเอาที่ของคุณกี่ไร่ล่ะเสียหายเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่เท่านั้นดีกว่าตีมาเป็นมูลค่าหุ้นเลยกำไรเท่าไหร่ก็มาแบ่งปันก็ถือว่าเป็นหุ้นของบริษัทด้วยแบบนี้เป็นไปได้ไหมแบบนี้ครับผมอยากให้เป็นไปได้และอยากให้เป็นจริงเพราะว่าส่วนตัวเคยคุยกับคนในวงการที่นักวิชาการด้วยกันว่าอย่างกรณีทั้งปากมูลหรือกรณีอื่นๆชาวบ้านได้รับผลกระทบใช่ไหมคะปัญหามันก็ยังไม่ได้แก้ไขอย่างยั่งยืนทำไมไม่ให้ชาวบ้านถือหุ้นหุ้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหุ้นนี้สามารถตกทอดเป็นมรดกถึงลูกถึงหลานนะคะแล้วจัดการเขินก็มาตกลงกันสิแล้วชาวบ้านถือหุ้นแล้วชาวบ้านมีทางเลือกแบบนี้ให้เลือกเอาให้เลือกหนึ่งคือรับเงินไปก้อนใหญ่เลยสองคือถือหุ้นแทนใช่ตอนนี้เขาก็พยายามเสนออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเกิดปัญหาว่าไม่งั้นก็ต้องให้เปิดประตูเขื่อนสีมันก็ยังคลากระซังกันอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยคือเหมือนกับปัญหามันยังไม่สามารถแก้ไขให้สิ้นสุดแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนที่รับผลกระทบมันก็เลยเกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลาท้ายที่สุดแล้วคิดว่าเรื่องปัญหาพลังงานของไทยเรานี่จะลงเอยยังไงฮะเขื่อนสร้างได้ไหมหรือว่าเราจะต้องไปพึ่งพาต่างชาติมากขึ้นหรือว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่ครับคือถ้าอยู่บนอาจจะยากนะคะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะว่าหนึ่งในพื้นที่เหมาะสมไหมเพราะเราต้องการปริมาณน้ำมหาศาลในการหล่อเย็นใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งที่ไม่ว่าประเทศที่เทคโนโลยีสุดๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังเจอปัญหาโรงไฟฟ้าระเบิดใช่ไหมคะหรือรั่วที่ฟุกุชิมะหรือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการจัดการทำยังไงที่จะปลอดภัยที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวแล้วเราจะต้องทำให้มันเป็นประเด็นสาธารณะเรื่องนี้ว่าเรามั่นใจทำให้ความมั่นใจว่าคนอุบลหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สมมติใช่ไหมถ้าจะไปสร้างที่ไหนทำให้เขามั่นใจว่ามันปลอดภัยเรามั่นใจได้ขนาดไหนว่าเราเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยเนี่ยจะสามารถควบคุมความปลอดภัยได้แม้กระทั่งญี่ปุ่นเนี่ยนะมีคนเขาบอกว่าถึงประเทศไทยไม่สร้างคุณก็ได้รับผลกระทบอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะเวียดนามเขาสร้างแล้วลมมาใช่ไหม มันมีส่วนจริงไหมครับแบบนี้ครับมีคนพูดถึงอยู่นะคะแต่ว่าต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นมาที่เวียดนามมันจะเป็นไปตามลมใช่ไหมคะมันจะมาเพราะกับทิศทางลมเช่นมวลมรสุมเนี่ยพายุต่างๆที่มันมามันจะผ่านจากเวียดนามเข้ามาสู่ภาคอีสานนะอันนี้ต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ค่ะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่คิดว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีโอกาสเกิดไหมครับในประเทศไทยไม่แน่ใจแต่ส่วนตัวคิดว่าตอนนี้ยากมากเพราะคนรู้สึกกลัวแม้กระทั่งคนในเมืองเองก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยนี่แหละคือเป็นประเด็นถ้าทำอย่างไรที่ทำให้คนในชาติรู้สึกว่ามันปลอดภัยมันสามารถกำจัดกากกัมมันตภาพรังสีได้แล้วพิสูจน์ได้ว่ามันใช่เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นแต่หน้าตอนนี้ไม่มั่นใจเลยค่ะอาจารย์ถ้าเผื่อบังเอิญท่านนายกยิ่งลักษณ์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วถามว่านี่อาจารย์กนกวรรณเนี่ยเรื่องพลังงานนี่จะให้รัฐบาลจัดการยังไงแบบนี้ฮะจะบอกท่านยังไงดีฮะต้องบอกว่าพลังงานเนี่ยมันจำเป็นและสำคัญนี่เห็นด้วยแต่ว่าจะต้องจัดการยังไงที่ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบนี้เขาได้ประโยชน์ด้วยอย่างยั่งยืนนะคะแล้ววิถีชีวิตเขาก็จะไม่ถูกทำลายไปอันนี้ต่างหากคือประเด็นที่สำคัญเพราะคนที่ได้ประโยชน์มันได้เยอะแต่คนที่เสียประโยชน์มักจะถูกมองข้ามคือคนที่ทำเรื่องนี้ต้องจริงใจด้วยกับประชาชนใช่แล้วก็อย่าให้เวลาอย่าใช้เวลานานเกินไปในการแก้ปัญหาภาคประชาชนแล้วก็สุดท้ายนะครับพอดีเห็นว่าวันนี้มอบวนครบรอบการสถาปนา23ปีค่ะ23ปีเราเกิดวันนี้พอดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะวันนี้มีงานอะไรเกิดขึ้นที่มอบวนมีงานที่สำคัญใหญ่ๆของมหาวิทยาลัยก็คือวันงานตลาดนัดหลักสูตรโอ้ครับผมซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆมาจัดบูธจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหลักสูตรครับค่ะว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอะไรคล้ายๆว่าเมื่อเปรียบเทียบเหมือนกับตลาดนัดในตลาดนัดแรงงานนั่นแหละก็จะมีนักเรียนจากภาคอีสานผมดูใน Facebook นี่คนไม่ใช่คนเพราะว่าเป็นมุดเป็นปลวกเลยคนเยอะมากคนเยอะมากทุกปีค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นตลาดวิชา มันเป็นทางเลือกของชีวิตเขาที่เขาจะต้องเลือกอะค่ะมันมีออปชันมากมายมันมีทางเลือกมากมายเขาได้เลือกคุณสนใจใฝ่รู้ขนาดนั้นเฉยฮะเข้ามหาลัยคนก็ยังเป็นที่นิยมในสังคมไทยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ยังมีดารามาเรียกอะไรจูงใจหรือเปล่ามีค่ะวันนี้มีแรงจูงใจด้วยมีผู้กำกับพันล้านนะคะผู้กำกับที่กำกับหนังพี่มากพระขนงมาวันนี้ด้วยมาพูดมาสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่ว่าโอ้โหนะคะมาสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่ว่าคนรุ่นใหม่คิดยังไงนะคะสามารถสร้างผลสำเร็จได้ด้วยวิธีการอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพระมเทศด้วยพระอาจารย์ที่วัดเสริมด้วยฮะพระอาจารย์เสริมค่ะวัดป่าสนกล้วยใช่ค่ะเราทำบุญด้วยไงคะเราทำบุญเราปลูกต้นไม้เราทำทุกอย่างเลยค่ะครับผมมีหน้าถึงคนเยอะจริงดูจากเฟซบุ๊กนะคนเขาแซวเลยโอ้โหคนอะไรเยอะขนาดนี้คนสนใจมากขนาดนี้เฉลยค่ะเรามีตึกที่ใหญ่ทำให้จุคนได้ทุกปีเราจะไม่ได้สามารถใช้ตึกนี้พอดีตึกนี้เราเสร็จพอดีค่ะครับผมครบรอบ23ปีใช่ค่ะถ้าเผื่อเป็นคนก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วนะฮะเป็นวัยรุ่นตอนปลายแล้ว
นะครับผมครับวันนี้ขอบคุณนะฮะทางด้านท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกวรรณมโนรมนะครับคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มาร่วมรายการด้วยขอบคุณอย่างมากครับผมขอบคุณมากค่ะแล้ววันนี้เรา2คนต้องกราบลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ